ราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปพบกับเราสาวงามของเราใช่ค่ะสวยงามมากนะฮะงั้นเข้าช่วงเลยดีกว่าเข้าค่ะนะฮะช่วงเมาส์ให้แซ่บบ๊ายบายช่วงเมาส์ให้แซ่บเอาละได้เวลาแล้วนะครับขอเชิญเราสาวงามของเราเลยนี่มากันสามสวยมากเลยอ่ะมาแล้วนี่ท่านแทนท่านแรกน้องสสินะคะดูความสูงเขาสิคุณโอ้โหคุณเราไปเอาเก้าอี้มายืนคุยกับเขาไหมคุณอันนี้น้องเฟิร์สนะคะและสุดท้ายน้องปลาสสิน้องเฟิร์สน้องปลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากหนูยืนรวมกันเดี๋ยวพี่จะคอยปัดหางให้นะเดี๋ยวพี่ปัดหางให้ลูกท่อนนี้จะได้เข้าใกล้กันเดี๋ยวให้แนะนำหน่อยนะฮะว่าแต่ละคนคือใครกันบ้างครับค่ะสวัสดีค่ะสสิค่ะสสิสินทวีค่ะมิสเอิร์ธไทยแลนด์2014ค่ะคุณนะคะเฟิร์สพัทราพรหวังมิสอินเตอร์คอนติเนนทัลไทยแลนด์2014ค่ะค่ะสวัสดีค่ะประภัสสรดิษฐ์ดำรงค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2014ค่ะนี่คือ3สาวที่เป็นตัวแทนของสาวงามประเทศไทยที่ประกวดเวทีโลก3เวทีด้วยกันซึ่งแต่ละคนนี้ก็คือจะไปประกวดนะครับในเวทีระดับโลกช่วยบอกหน่อยว่าไปประเทศอะไรกันบ้างค่ะของสสินะคะก็จะไปประกวดมิสเอิร์ธค่ะที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะก็จะเดินทางไปวันพรุ่งนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้แล้วเหรอใช่ค่ะก็ถ้าใครอยากจะมาให้กำลังใจก็มาได้ตอน11โมงที่สุวรรณภูมิค่ะ11โมงนะไปส่งน้องไตนาค่ะค่ะสำหรับเฟิร์สนะคะไปประกวดที่ประเทศเยอรมนีค่ะวันที่21เดือนพฤศจิกายนค่ะถ้าจะไปให้กำลังใจให้ไปวันที่22นี่เพจไม่ขอใช้ไปแล้วค่ะคุณให้ไปรับที่เยอรมันแล้วกันค่ะสองจริงแข่งเมืองอะไรอ่ะไปประกวดเมืองอะไรครับเราจะบินไปที่เมืองเบอร์ลินค่ะอ๋อเบอร์ลินเลยโอ้เมืองนี้สวยอยากไปด้วยได้ไหมโอ้โหเราเชียร์อยู่ที่บ้านได้แต่ถ้าอยากไปเชียร์ติดขอบเวทีก็สามารถซื้อบัตรไปดูได้นะไปดูที่นู่นได้เอาโอนตังให้อตุ๋ยแล้วเดี๋ยวอาจัดการเองตัวจริงๆทำไมตาล็อกแรกถ้าอากายอยากจะไปนะคะต้องใส่ชุดอย่างนี้ไปประกวดกับเขาอ๋อไม่มีปัญหาที่บ้านมีหลายชุดมากเอามาสุดท้ายนี่คือท่านถากไปเลยนะไปถึงที่นู่นค่ะปลาได้รับเลือกไปประกวดมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2014ที่ประเทศโปแลนด์ค่ะน้องปลานี่นะเขาบอกกวาดหลายเวทีเลยน้องปลาฟิชโชเดี๋ยวต้องมาคุยรายละเอียดกันน้องปลาเขาชื่อปลาเฉยๆฟิชโชนี่ไม่ใช่ชื่อเขานะเราตั้งให้เขานะฮะนี่ไปโปแลนด์ไปเยอรมันแล้วก็ไปฟิลิปปินส์สวยจังเลยอ่ะชุดท่าทางจะเปลืองผ้าหน้าดูเลยถ้าให้พวกเตี้ยอย่างฉันใส่จะไม่เปลืองนะช่วยบอกผู้จัดสิตลบมาปิดหน้าได้ไม่ไม่นี่คือตัดแค่สูตรกระโปรงมานี่เป็นชุดราตรีเขาได้ก่ออกเลยแค่หางก็ได้ก่ออกเลยนี่เป็นชิดๆกันเข้าไปไหนได้ไหมคะชิดๆนี่คือชุดราตรีที่เราจะนำไปใส่ในการประกวดครั้งนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ชุดประจำชาติไหมคะไม่ใช่ค่ะนี่คือชุดราตรีในวันไฟแนลค่ะรอบชุดราตรีแต่มาพูดดีมากเลยเพราะว่าใครที่สนใจนะฮะชุดราตรีอันนี้ได้เห็นแล้วแต่ว่าชุดประจำชาติหลายๆคนอยากรู้ว่าชุดประจำชาติไทยเนี่ยจะนำเสนอนะฮะในแนวไหนวันนี้ช่วงท้ายรายการน้องๆเขาจะมาให้ได้ดูกันด้วยแน่นไงแต่แล้วมา2ชุดเลยเหรอ2ชุดอันนี้ชุดนึงก่อนเดี๋ยวเราจะให้น้องไปเปลี่ยนชุดประจำชาติซึ่ง3คนใส่ไม่เหมือนกันค่ะนะมากันคนละแบบมาชุดเดียวกันนี่ชุดอะไรรู้มั้ยชุดชาติที่แล้วเออชาติก่อนเหรอจอดตอนยังไม่เป็นอายุไขในปีที่แล้วถามอีกนิดนึงแต่ละคนต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างสำหรับการประกวดในเวทีระดับโลกอ่ะหนูก็ของสีก็มิสเอิร์ธจะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะดังนั้นเราก็ต้องรู้เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับประเทศของเราว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ช่วยการโปรโมทเกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้วยค่ะนี่เขาก็มีความอดทนนะเขายืนคุยกับพวกขยะเปียกได้ก็เขาต้องมาจัดการขยะมาบริหารจัดการขยะอ๋อมีหน้าเนี่ยก็ดูเราดังคลิปเอ๊ะคนนี้ควรจะไปแยกเผาไหมหรือแยกเก็บยังไงกลบหรือฝังคนนี้ใช้ซ้ำได้ไหมเพราะว่าเป็นพิษต่อแหล่งน้ำแต่ดีนะที่มีการประกวดอย่างนี้คนจะได้มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะมิสเอิร์ธนะคะมองมากเลยนะครับดร.เฟิร์สค่ะสำหรับมิสอินเตอร์คอนติเนนทัลนะคะก็จะเป็นการประกวดนางงามสากลทั่วไปค่ะแต่ว่าเวทีนี้จะคัด5คนสุดท้ายเป็นตัวแทนแต่ละทวีปค่ะครับโอ้โหแต่ละทวีปเลยเนาะโลกเรามี5ทวีปคนสุดท้ายแหมจะมาจากแอตแลนติกนะฮะแล้วผมจะไม่มีคนนี้มาจากกาลาทวีปคนคนเดียวคนคนเดียวได้แน่กาลาทวีปในอินเดียมันต้องมาเป็นประเทศเอาล่ะเดี๋ยวของหนูเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงท้ายนะลูกนะได้ค่ะเพราะพี่ปลานี่2เวทีเหรอคะเดี๋ยวให้มาคุยกันไม่ใช่2หรอกคุณเดี๋ยวว่าเมาเยอะแบบจริงเหรอเดี๋ยวให้น้องๆไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสะบัดเดินเหมือนเดินเวทีฟาดสวยจริงๆเลยนี่เดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเสื้อตามเขานะคะคุณไม่ต้องของคุณชุดผ้าดิบไม่ต้องเปลี่ยน